มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวน้ำคร่ำแตกผัวพาส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันค่ะหัวเด็กโผล่คลอดบนรถค่ะเมื่อวันที่8มกราคม2563ทีมข่าวสยามนิวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งเหตุมีหญิงสาวท้องแก่ทราบชื่อก็คือนางสาวอัสมาจันปอดอายุ35ปีนะคะชาวตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะมีอาการเจ็บท้องคลอดในรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าสีดำหมายเลขทะเบียนรถกไก่ต่อเต่า5873เพชรบุรีนะคะบริเวณริมถนนจอมพลบริเวณหน้าแฟนซีคลับรีสอร์ทบ้านห้วยสายใต้นะคะเขตเทศบาลเมืองชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลชะอำออกให้การช่วยเหลือค่ะที่เกิดเหตุนะคะพบนางสาวอัสมาท้องได้9เดือนแล้วค่ะปากมดลูกเปิดมีน้ำคร่ำไหลออกมาและมีทารกเพศหญิงไหลออกมาบริเวณเบาะนั่งด้านซ้ายค่ะเจ้าหน้าที่จึงรีบนำทำคลอดฉุกเฉินบนรถโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีให้หญิงสาวคนดังกล่าวพบนะคะเป็นทารกเพศหญิงหนักประมาณ 2.7 กิโลกรัมค่ะสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะส่งเสียงร้องออกมาโดยปลอดภัยทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกค่ะก่อนนำตัวแม่และทารกไปตรวจร่างกายต่อที่โรงพยาบาลหัวหินค่ะนายณัฐวุฒิทับทิมใหม่อายุ35ปีชาวตำบลสามพระยาอำเภอชะอำนะคะสามีเปิดเผยว่าช่วงเช้าภรรยาตนมีอาการเจ็บท้องจึงพาตัวภรรยาไปส่งยังโรงพยาบาลหัวหินค่ะพอมาถึงที่เกิดเหตุภรรยาปวดท้องอย่างหนักจนลูกคลอดออกมาบนรถตนจึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือดังกล่าวค่ะทะเบียนรถสวยนะคะ5873ค่ะทั้งนี้นะคะขอให้ทั้งคุณแม่คุณลูกปลอดภัยแข็งแรงไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ